สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะมาลองทำที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็คือแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นครับโดยใช้อุปกรณ์ดังที่เห็นนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเคล็ดลับในการหุงข้าวญี่ปุ่นครับแบบน่าสนใจนะครับเพิ่งผมก็เพิ่งจะทราบมานะครับเดี๋ยวจะมาลองทำดูว่าจะอร่อยอย่างที่เขาว่าหรือไม่นะครับก็ส่วนผสมนะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็ดังที่เห็นเลยนะครับผมลองหาซื้อได้ตามท็อปนะครับผมทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองทําดูนะครับสําหรับข้าวญี่ปุ่นที่จะนํามาหุงครั้งนี้นะครับก็นี่ครับยี่ห้อชางทิพย์ครับข้าวญี่ปุ่นแท้100%ครับก็เดี๋ยวจะมาลองหุงดูนะครับนี่ครับผมก็ต้มข้าวไปที่200 มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวก็เทใส่ลงไปน้ำดื่มตามสิ่งครับก็เทเข้าไปประมาณ2 เท่านะครับหรือประมาณเท่าครึ่งนะครับครับวิธีการหุงข้าวเขาบอกว่าเนี่ยฮะซาวข้าวในน้ำนะครับ2-3 ครั้งนะครับแช่ประมาณ20 นาทีเทน้ำนะครับแล้วก็ใส่1ถึง 1.1 ครับหรือว่าน้ำเนี่ยจะมากกว่านิดหน่อยนะครับหลังจากข้าวสุกพักไว้15 นาทีก่อนรับประทานครับแน่นอนครับจะหอมนุ่มน่ารับประทานคือ 1.1 ครับคือเกินเมื่อกี้ผมบอก2เท่าครึ่งถึง2เท่าใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคนชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คือแช่น้ําไว้ก่อนครับ20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับในระหว่างที่รอข้าวนะครับที่จะหุงแล้วก็แช่ครับเราก็จะมาลองทำแกงกะหรี่ด้วยกันครับซึ่งอันนี้เป็นหม้อใหม่นี่หม้อใหม่นะครับจะมาลองใช้ดูนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยคูซิเมทนะครับเอ๊ะน่าจะเป็นของเกาหลีนะครับก็มันมีส่วนที่เป็นแบบทีได้อย่างงี้ไงก็เลยน่าสนใจครับจริงๆแล้วมีหม้อหลายชนิดหม้ออะไรบ้างครับแต่ต้องเลือกให้ดีครับว่าเราใช้กระทะเหนียวนําแม่เหล็กใช่ป่ะครับนี่เราก็จําเป็นจะต้องเช็คนิดนึงว่ามันเป็นแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับเราต้องอ่านด้วยว่าเขาอะบอกว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับล้างเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับคือตอนแรกอะผมก็จะซื้อแบบที่มันเป็นแบบหม้อแบบที่มันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแบบสแตนเลสที่มันแบบดีๆอ่ะคือแบบว่าแบบเชฟก็ใช้กันนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีสารก่อมะเร็งหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่น่าจะมีแต่ผมว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเซรามิกครับมันไม่เกาะติดพื้นผิวอะทำความสะอาดง่ายกว่าไหมคือเอาสะดวกเขาว่าความจริงเราอยากได้แบบนั้นเพราะมันดูสวยดีนะครับนี่เราจะลองมาทำนี่ครับเวอร์มอนต์เคอรี่นะครับซึ่งเป็นเคอรี่ที่เขาใส่ส่วนผสมของแอปเปิ้ลและฮันนี่ด้วยนะครับทางจะหวานแน่ๆเลยนะครับผมก็มาดูที่ทำกันเลยนะฮะแน่นอนครับเราก็ทำตามเขาไปครับเขาบอกว่าให้ตั้งกระทะนะครับไฟกลางใส่น้ำมันผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เติมน้ำตั้งไฟให้เดือดเคี่ยวด้วยไฟกลางจนส่วนผสมนิ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เทหักก้อนแกงกะหรี่แล้วใส่ลงไปในกระทะครับผมอะไรเข้ากันครับผมต้มให้เดือดที่ไฟที่เคี่ยวต่อประมาณสัก10 นาทีเราก็มาลองดูนะครับก็เนื้อสัตว์ผมเตรียมมาแล้ว2 ขีดนะครับเขาบอกว่า250ใช่ไหมหอมหัวใหญ่มันฝรั่งมีแล้วแครอทมีแล้วน้ำมันนะครับผมก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันอะไรดีน่าจะเป็นมันมะกอกไหมลองดูนะครับแล้วก็น้ำ800 มิลลิลิตรนะครับหรือไม่ก็750ผมว่าน่าจะ750ก่อนแล้วกันเราลองดูทีนี้ผมก็หั่นหอมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับเขาบอกให้ใช้ไฟกลางๆทีนี้ผมก็มีอยู่ระดับเดียวนะครับก็ใช้ไปแล้วก็ปิดมันสักพักหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือนะครับขณะที่ต้มไปนะครับก็ผมก็ลดน้ำลงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะลดหม้อครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใส่เนื้อใช่ไหมผมก็ใส่เกลือลงไปครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะปรุงเนื้อนิดหน่อยโดยใช้ใบไทม์เนี่ยครับแล้วก็โรสแมรี่ครับผมเพื่อให้เนื้อเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นมากครับครับโรยเข้าไปนะครับเดือดกันมันเลยฮะในระบบไอ้เครื่องเนี้ยของผมนะครับมันก็จะมีแบบไว้สำหรับเคี่ยวด้วยแต่ผมคิดว่าต้มจะดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวใส่ลงไปครับงามก็ใส่เนื้อไปแล้วนะครับซึ่งเนื้อที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นเนื้อที่แบบใช้แบบตุ๋นนะครับนี่เราก็สังเกตว่าใส่เข้าไปก็จะสุกอยู่แล้วนะครับ
ต้มต่อไปนะครับแม่แค่นี้ก็ดูน่าทานนะครับนี่เป็นกะหรี่หม้อแรกเอ้ยไม่ใช่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นหม้อแรกที่ผมได้ลองทำเลยนะครับก็ลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ซื้อแบบไม่มีฝาปิดครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับครับก็ดูว่ามันเดือดดีครับทีนี้ผมก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำซุปเป็นยังไงครับแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมก็จะชอบใส่สมุนไพรไทยลงไปด้วยครับใส่ความเป็นไทยของผมลงไปนะครับเออผมใส่กระเทียมแล้วก็ใส่นี่ฮะผงรากผักชีครับผมแน่นอนเพิ่มรสชาตินะครับความกลมกล่อมครับจริงๆคุณจะใส่ซุปเนื้อใช่ไหมแต่ผมไม่ผมรู้อยู่แล้วว่าไม่รู้ว่าไอที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นญี่ปุ่นแท้หรือเปล่านะครับผมหรือจะเป็นของอเมริกันกันแน่ผมก็ไม่มั่นใจครับก็ลองดูนะครับเขาบอกว่าไงพอไฟอ่อนไฟกลางนะครับเคี่ยวด้วยไฟกลางจนส่วนผสมนิ่มประมาณ15นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะหลังจากนั้นก็ใส่ก้อนของกะหรี่เข้าไปครับหักก้อนกะหรี่แล้วใส่ลงในกระทะละลายคนให้เข้ากันครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมให้เดือดนะครับรีไฟเคี่ยวต่ออีก10นาทีนะครับก็เอาเป็นว่าใช้เวลาสักครู่เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะแกเอามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะเขาบอกให้หักครึ่งก็พยายามหามุมครับมันจะมีมุมอยู่นะครับมุมเปิดได้ครับมันดึงขึ้นไปจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแกงกะหรี่บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะหักครึ่งมันแล้วก็ใส่ลงไปครับครึ่งจริงแล้วมันแข็งมากครับแต่ว่าเขามีอุ้ยก็ทำด้านหลังไว้ให้แล้วเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสามารถหักให้มันเป็นก้อนๆได้นะครับเวลาเทออกไปมันจะเป็นแบบเป็นก้อนๆนี้ออกมานะครับซึ่งแน่นอนญี่ปุ่นเขาก็คิดมาดีแล้วนะครับผมใส่ครบไหมโอเคบอกว่าคงครบอันนี้เราก็ต้มต่อเขาบอกว่าต้มโดยใช้ไฟที่มันทำไมฮะครับละลายให้เข้ากันครับต้มให้เดือดรีไฟเคี่ยวต่ออีก10นาทีโอเคจัดไปนี่ฮะมันมีปุ่มเคี่ยวเห็นมั้ยปุ่มเคี่ยวจะลองดูนะครับดูดีมากๆนะครับทีนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมก็ถึงให้ใส่น้ำ เยอะนะครับเพราะว่าพอใส่เครื่องเข้าไปแล้วครับมันเกิดความหนืดมากๆเลยนะครับมันกลายเป็นแบบเข้มข้นเลยฮะผมก็เลยต้องใส่น้ำเพิ่มเติมตามเข้าไปครับเพราะว่าเข้มข้นเกินไปครับสูตรที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นสูตรแบบเผ็ดสูตรเผ็ดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ชอบแกงกะหรี่ที่มันเผ็ดๆอยู่แล้วนะครับเย็นมากครับดูสภาพสิครับน่าทานเชียวนะครับอันนี้เราก็เคี่ยวต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับประมาณ10นาทีครับสำเร็จแล้วครับแกงเกาหลีของเราเอ้ยไม่ใช่แกงญี่ปุ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นของเรานะครับทีนี้มาดูเรื่องข้าวครับว่าข้าวนั้นแช่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใส่นี่สูตรที่เขาบอกมานะครับมันคืออาจิมิรินนะครับผมก็ใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มนี่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าให้ใส่ Black Sesame Oil ไปด้วยนะครับก็คือน้ำมันงาดำนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็หอมหวานของข้าวนะครับแกงกะหรี่พร้อมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาดูข้าวกันครับโอ้โหมันหอมจริงๆเลยนะครับเรียบร้อยครับผมข้าวนี่น่าทานมากๆเลยนะครับผมมันหอมนุ่มครับผมแล้วก็สตูเนื้อนะครับเอามาทำเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะครับของญี่ปุ่นนะก็จะมีแครอทมีหัวหอมใหญ่นะครับผมโอ้โหมันแล้วก็มันนะครับมันน่าทานจริงๆครับผมก็ลองทำกันดูนะครับอันนี้เป็นจานแรกของผมเลยที่ทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าไปลองชิมว่าอร่อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับใครสนใจก็ไปลองทำดูนะครับผมขอให้สนุกกับการทำอาหารครับสวัสดีครับ